วัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมเต้นครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวครับการทอดไข่กลางแดดครับเนื่องจากตอนนี้ครับอากาศเมืองไทยต้องบอกว่าร้อนสุดๆจริงๆครับร้อนถึงขนาด40องศาครับช่วงเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมก็ไปเข้าเวรที่ค่ายมาไปยืนตากแดดตั้งแต่เวลา11โมงถึงเที่ยงคูแบบเหงื่อออกมากครับดื่มน้ำเยอะก็แล้วนะครับต้องบอกว่าร้อนสุดๆจริงๆครับร้อนๆแบบนี้ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรครับใน Facebook ครับเห็นเพื่อนๆหลายคนครับแชร์กันเรื่องเกี่ยวกับการทอดไข่กลางแดดครับว่าแดดเมืองไทยเนี่ยสามารถทอดไข่ให้สุกได้ครับผมก็เลยครับอยากจะมาลองทอดไข่ดูครับว่าแดดเมืองไทยมันจะทอดไข่ได้สุกจริงไหมครับโดยการเอากระทะครับไปวอร์มไว้กลางแดดครับตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงครับแล้วจากนั้นครับผมก็ตอกไข่ใส่ลงไปครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงครับแล้วก็ถ่ายทำคลิปครับเป็นแบบวิดีโอไทม์แลปส์คือย่นระยะเวลาจาก4ชั่วโมงเหลือเพียงแค่ไม่กี่วินาทีมาให้เพื่อนๆดูว่ามันจะสุกไหมครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับว่าแดดเมืองไทยเนี่ยร้อนขนาดนี้สามารถทอดไข่ให้สุกได้จริงหรือไม่ครับไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกครับเพื่อนๆต้องวอร์มกระทะกันก่อนนะครับผมเอากระทะตากแดดวอร์มไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากนั้นครับตอกไข่ลงไปเลยครับตอกไข่ของเราลงไปแล้วก็รอครับรอระยะเวลาครับว่าไข่ของเราจะออกมาสุกไหมก็ไปดูวิดีโอกันเลยครับที่เราตากไข่ของเราทอดไว้กลางแดดครับนี่ก็เป็นหน้าตาของไข่ครับที่ผ่านไปแล้ว4ชั่วโมงครับที่ผมได้ออกมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับหรือเราจะเรียกว่าผลการทดลองก็ได้ครับเป็นไงบ้างนะครับครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทอดไข่ด้วยแดดเมืองไทยครับวันนี้อุณหภูมิก็ประมาณ 37-38 องศาครับวันที่ผมอัดนะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันไปครับยังไงที่บ้านเพื่อนๆครับก็ลองไปทำกันดูครับว่าไข่เนี่ยจะทอดกลางแดดในอำเภอในจังหวัดของเพื่อนได้สุกหรือไม่ครับอย่างผมก็เกือบสุกนะครับถ้าใส่น้ำมันลงไปน่าจะสุกครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่น้ำมันพอดีไม่ได้ไปดูสูตรก่อนว่าเขาทำกันยังไงอยากทำก็ทำไปเลยครับไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้อะไรแต่ก็ออกมาก็เกือบสุกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอาจจะทิ้งไว้นานกว่านี้ครับถ้ามีแดดเยอะกว่านี้ก็อาจจะสุกแล้วครับสำหรับไข่แต่ว่าหลายคนบอกว่าต้องลองกินดูด้วยครับแต่ผมไม่กล้ากินจริงๆครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผมครับเต้นครับกับรายการหลากหลายรายการครับตอนนี้มีทั้งรายการใส่แดดทั้งรายการทอดอาหารเกณฑ์ครับในอนาคตจะทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกมากมายครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe คอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้ครับมีอะไรอยากสอบถามอยากให้ผมไปพิสูจน์อะไรรีวิวอะไรยังไงก็พิมพ์กันมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ